วัดเขาก็บองนาคที่โน่นอ่ะตากฟ้านอนอ่ะเคยไปเจออยู่สมัยฝึกอยู่กับลุงมดูที่ไปวัดนั้นเพราะอะไรรู้ว่าหลวงพ่อเป้าท่านมีพระของสมเด็จโตไงพระบางคุ้มพรมพระบางคุ้มพรมประมาณเนี้ยเมื่อก่อนเช่าไม่กี่พันนะทุกให้เขาไปจำแต่นานแล้วหลวงสมัยหลวงตาเป็นฐานเกณฑ์รู้ป่ะหลวงตาเก็บหลวงปู่ทวด7-9ได้อ่ะในสนามหญ้าโอ้พอปลดแล้วก็หลวงปู่ก็หายไปเหมือนกันเอาจริงนะลูกโอ้ที่อยู่ตอนนี้โอ้ก็คงเลี้ยงชีวิตได้แล้วระยะหนึ่งแล้วเหมือนกับพระหลวงปู่ทำไมหลวงปู่ท่านก็บอกเออเองเก็บไว้เนี่ยมันแพงนะท่านว่าเขาเช่าไว้นะสิ้นเดือนก็เช่าเงินเดือนออกปลุกแหวนพวกพระมันองค์ละ100องค์ละ50องค์20ยังมีเลยเขาเช่าไว้พอตอนบวชหัวใจใหญ่แจกหมดเลยพรมอะไรไม่เหลือเลยแจกหมดล่ะก็ไม่เอาแล้วไงชีวิตนี้ไม่เอาอะไรมันก็ต้องสละอิมังสละอธิษฐานมิไงสละโหจะไว้ตอนนี้เนี่ยเลี้ยงชีวิตได้หลายสิบล้านนะตุโหแต่ละองค์นี่ราคาไม่ธรรมดาแต่ท่านก็บอกนะเก็บไว้นะแต่เราไม่เก็บถ้าคนเก็บไว้เขาตอนนี้เขาก็หลวงพ่อช่วยชีวิตไว้เมาเนี่ยเศรษฐกิจอย่างเนี้ยโรคระบาดเนี้ยหลวงปู่ช่วยชีวิตคนไว้เยอะออกไปจำหน่ายไง แล้วก็เป็นหนี้หลวงพ่อไปไม่ใช่เป็นหนี้สงฆ์แล้วเป็นหนี้หลวงพ่อแล้วเป็นหนี้สงฆ์นั่นแหละแล้วเป็นหนี้หลวงพ่อเราดีกว่าเป็นหนี้อย่างอื่นใช่ไหมประมาณนั้นแหละทุกไม่ได้ถามเนี่ยวันนี้วันดีวันพฤหัสครับถามได้ทุกเรื่องวันพฤหัสห้ามสระผมนะห้ามตัดผมห้ามสระผมครับห้ามสระผมสระมายังเนี่ยครับสระบอดีครับโอ้โหสระแล้วสระบอดีครับเมื่อกี้หลวงตาบอกว่าถ้าเราเกิดว่าเราติดหนี้หลวงปู่แล้วเราจะใช้คืนหลวงปู่ยังไงครับไม่คืนคนอื่นเขาจะขอเราอีกทีเองนำบารมีข้าไปสร้างบารมีไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าข้าไปแล้วเนี่ยคนข้างหลังเองจะขอเองครับมันเป็นอะไรเผ่าพันธุ์กรรมเป็นเผ่าพันธุ์ครับแต่เป็นกรรมที่ดีไงเหมือนโพธิสัตว์องค์แรกไปองค์ที่สองก็เกาะครับองค์ที่สามก็เกาะองค์ที่สี่ก็เกาะก็เลยชาวเกาะไปเรื่อยๆนะชาวเกาะเกาะองค์ข้างหน้าเกาะกันไปประมาณนั่นแหละครับใครไม่อยากไปก็หลบไม่เกิดไงกลาไงใครไม่ลาก็เดินตามพุ่มกันไปเรื่อยนะขบวนโอ้โหยาวเลยครับเหมือนตู้อธิษฐานเป็นพุทธะวันนี้นะครับพูดถึงสมมติปุ๊บอธิษฐานปุ๊บตู้บวชใหม่นั่งสุดท้ายเลยภาษีไปแล้วตู้ก็เลื่อนขึ้นมาเรื่อยองค์ไหนขี้เกียจกันลาไปตู้ก็ขึ้นมาเรื่อยครับเพราะว่าโลกนี้มันไม่ใช่ของใครไงเป็นของพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่ทศนิพพานแล้วพันไม่เกิดแล้วท่านละท่านก็ไม่เอาไปด้วยนะอยู่ในโลกเนี้ยยังอยู่นะท่านยังอุทมพิสูจน์ได้ด้วยนะพลังงานไม่สูญไปจากโลกนะยายนี่นั่งอยู่เนี่ยทิ้งไว้แล้วเนี่ยมีขวด2 ขวดอยู่ข้างหน้าในอนาคตเกิดตัวเองเป็นนักบวชเป็นฤาษีผู้มีฌานสมาบัติ
ย้อนอดีตได้ฮะมาแถวนี้เนี่ยอ้าวกูเคยเป็นผู้หญิงมาเนี่ยแล้วอะไรขาวๆเนี่ยยุคเขาอาจจะไม่มีไงนี่มันขาวๆอะไรดูไม่ออกครับอันนี้มันน้ำมันเนี่ยน้ำขาวอะไรประมาณนั้นอ่ะทิ้งพลังงานไว้ไงครับเพราะนั้นเวลาทิ้งอะไรไว้ทิ้งไอ้ดีๆไว้นะทิ้งไม่ดีเดี๋ยวมาแก้ไขอีกครับทุกวันเนี่ยมาแก้ไขกันเดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวก็เมื่อยเดี๋ยวก็โน่นเดี๋ยวดวงไม่ดีมั่งอะไรสารพัดนะแล้วเอาอะไรไปไม่ได้เอาอะไรไปได้นะท่านบอกในโลกเนี้ยไม่ได้สักอย่างนะอยากดีมีจนใหญ่เล็กอะไรก็ตามเพราะสมบัติปัดกันชมถ้าไม่มีก็หาเอาก็แล้วกันอะไรยืมทำไมทำไมเวลาที่เราทำอะไรหลวงตาถึงบอกว่าให้เรานึกถึงองค์ปฐมก่อนเนี่ยมันเป็นคลื่นกระแสแห่งพุทธศาสนาครับแลกไปโลกหลวงพ่อท่านบอกไว้เวลากำหนดอะไรนึกถึงองค์ปฐมมาองค์บะโลกข้างหน้าองค์ข้างหน้าข้างหน้านู้นน่ะบารมีรวมพระปัจเจกพระปัจเจกบารมีรวมโพธิสัตว์อดีตปัจจุบันอนาคตบารมีรวมท่านพร้อมบริวารเทพพรหมทั้งหลายทุกภพทุกภูมิอาจจะเข้าใจยากหน่อยนะครับคือเวลานึกแผ่ทุกครั้งให้นึกแบบที่หลวงตาพูดเมื่อกี้ทุกครั้งใช่บางครั้งนึกถึงหลวงปู่อย่างเดียวกำลังอาจจะไม่พอในบางพื้นที่อย่างเงี้ยครับใช่เพราะเรามีรูปมีนามนะฮะรูปมีนามเราครับเป็นตัวฟอกครับฟอกทั้งดีหรือไม่ดีให้ตัวเองนะถ้าเราฟอกความดีแล้วก็กระจายความดีได้ครับเราดึงความดีมาหาเราแล้วก็แผ่ไปที่อย่างหลายคนไปแผ่กันนะครับหลวงตาแล้วก็มักจะมีอาการหนักอาการปวดเมื่อยใจบางคนนึกแต่บารมีหลวงปู่อย่างเดียวคือไม่เรียนยังไม่ทันไรเลยจะไปแล้วครับเรียนแล้วก็จะไปแล้วมันไม่ได้จะมีปัญหาต้องให้รู้ให้เข้าใจสวดมนต์ซะก่อนครับสวดให้มันมีความรู้สึกว่าเอ๊ะพระธรรมมนต์เนี่ยมันมีพลังงานไหมสวดแล้วอธิษฐานถูกหวยไหมอะไรประมาณเนี้ยครับอ้าวคิดบอกหลวงปู่จะให้หนูเชื่อได้ยังไงล่ะหลวงพ่อสวดแล้วดีไม่ดีฝึกทดลองซะสิครับให้มีกำลังก่อนพอยืมให้หนูหน่อยอะไรประมาณเนี้ยให้มีกำลังให้มีความเชื่อแล้วค่อยใช้ออกไปพิสูจน์ออกไปทำงานไม่ต้องรีบหรอกครับไม่ต้องรีบไปไหนหรอกฮะเหมือนอย่างตอนนี้มีอย่างเช่นตู้น้องแล้วหลวงตาที่สวด10ปีเพราะว่านั่นเขาพอมีอยู่นะครับตอนนี้ท่านก็เริ่มออกไปตอนนี้ทำเขาถามว่าเขานั่งรถตามถนนนะครับหลวงตาแล้วเขาก็เห็นรถพยาบาลที่มีผู้ป่วยนะครับเราจะทำยังไงให้เราได้ประโยชน์จากตรงนี้ยังไงก็นึกถึงหลวงปู่นึกถึงจักรพรรดิรวมนะมาที่เราก็แผ่ไปครับแผ่ไปบ่อยเราก็จะรู้ว่าไอ้นี่ตายยังตายไม่ตายรอดไม่รอดใช่หนักเป็นเบาถ้ามันเป็นอุบัติเหตุมันก็จะเกาะรถมันไปมันเข้าล่างมันไม่ได้ครับโอ้ควบคุมไม่ได้ก็ออกนะครับออกล่างมันยังไม่เผามันก็เกาะไปนั่นน่ะเข้าไม่ได้ไงเข้าใจไหมมันควบคุมไม่ได้มันเข้าไม่ได้มันก็ออกกลัวมันจะเข้าออกหลายรอบมันจนไม่เข้าแหละครับก็นั่งไปเขาไปไหนก็ไปโรงพยาบาลหมอบอกโอ้ยตายแล้วเขาห้องรับจิตรอญาติมารับการทำแบบนี้ก็เรียกว่าการบันทึกบุญแผ่เล้านี่แหละได้บุญน่ะได้บุญไม่ใช่ใครได้เมตตาไงอ๋อไม่ใหม่ก็เล่าว่าได้ไม่ใช่ใครได้หรอกครับเพราะเมื่อก่อนเราก็เห็นอย่างนี้เป็นประจำแต่ว่ายังไม่ได้มารู้จักจากหลวงตาว่าต้องมีการฝึกทำแบบนี้ด้วยแล้วก็เห็นก็เฉยเฉยมันก็ต้องฝึกนะฮะเมตตาเนี่ยมันมีจริงไหมเนี่ยใช่ไหมคำว่าเมตตาเนี่ยบางคนกลับไปบริกรรมเมตตามันไม่ได้หรอกเมตตาคือความรักมองไปที่ไหนก็รัก
มองไปที่ไหนก็รักใช่เห็นอะไรก็รักใช่ก็แผ่ไงแผ่บ่อยๆมันก็รักบ่อยๆเราว่ารักไม่ใช่ใครรักเราแผ่ไปเขาไม่ได้ได้ไม่ได้เราสนใจทำไมล่ะครับเราสนใจว่าเราแผ่แล้วแผ่บ่อยๆแล้วก็รักเราเองไงพอที่แผ่ก็คือพลังงานของความรักความเมตตามันออกจากเราแล้วก็ไปสู่เป้าหมายที่เรานึกแล้วนานๆเข้าเราก็เบาอ่ะเราก็เบาดิพอใครด่าเราเราก็ไม่ว่าอะไรเพราะเราเมตตาพอนึกแผ่ปุ๊บเราก็เมตตาเพิ่มขึ้นแล้ว1ครั้งใช่แต่ทุกครั้งเองก็มีเมตตาทุกครั้งแหละไม่เห็นยากเลยอันนี้คือสูตรสำเร็จพรหมปัญโยนะถูกแล้วแล้วไอ้สัมผัสอะไรในเรื่องเล็กเนาะครับในอนาคตเวลาแผ่ไม่รู้แล้วเป็นยังไงตัวเองยังไม่รักตัวเองว่าจะไปแผ่คนอื่นแล้วครับอย่างใหม่ๆหลายคนก็สงสัยนึกแผ่มันจะได้ไหมมันจะถึงไหมบุญเราจะไปหรือว่าเขาจะได้ไหมยังหน้างอเลยครับมันเป็นแผ่อะไรได้อ๋อตัวเองยังไม่รักตัวเองเลยครับแค่เขาว่านิดหน่อยเนี่ยเข้าหูเข้าจิตยังไม่เคลื่อนอะไรประมาณนี้หงุดหงิดนั่นเนี่ยไม่ใช่ไม่ได้แล้วอย่างเวลาถ้าเกิดมีคนบ่นเราแล้วเราต้องทำยังไงครับเขาบ่นไม่ใช่เราบ่นในตู้มันอยากบ่นก็บ่นไปสิเราก็นึกถึงหลวงปู่หลวงปู่ช่วยปิดปากมาหน่อยอะไรประมาณเดี๋ยวคนนี้เดี๋ยวมันจะชินบอกคุณท่านเลยบอกพระภูมิแถวนั้นน่ะหรือบอกญาติคนแถวนั้นน่ะครับญาติโกหมูติกาอยู่แถวนั้นช่วยปิดปากมันหน่อยเดี๋ยวมันจะชินมันชินแล้วมันแก้ยากครับใช่ไหมคนหงุดหงิดเนี่ยไม่ใช่ว่าทีเดียวจะชินมันไม่ใช่มีโดนสิ่งแวดล้อมก็หงุดหงิดไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็ชินใช่ไหมครับออกยากแล้วตัวมันต้องมันลืมมันลืมจะลืมมันได้ก็สวดมนต์ไงครับสวดไปเรื่อยนะตะบี้ตะบันสวดไปนะยืนเดินนั่งนอนสวดไปนะครับสวดจนมันมีความรู้สึกเหมือนร้องเพลงอ่ะแหละที่ร้องเพลงก็ไม่มีความรู้สึกเลยล่ะมันชินครับอ้าวมาถูกตัวถูกเลยมันชินชินทั้งโลกไงครับถ้าสวดมนต์ในอนาคตมันก็ชินเหมือนกันชินก็คือฌานคือสมาธิหลบพับเลยตัวชินนี่นะใช่ไหมมันหลบอยู่ที่ว่าเราฝึกให้เราชินอะไรใช่ครับจริงๆในศาสตร์หลวงพ่อเนี่ยไม่มีอะไรมากหรอกท่านให้ฝึกเตรียมตัวตายเตรียมตัวเกิดเพื่อให้เข้าใจถ้าเข้าใจแล้วไม่กลัวหรอกครับพร้อมที่จะตายได้ครับแต่อย่าเพิ่งตายนะหายใจไว้ก่อนอย่างนี้นะถ้าเข้าใจแล้วรูปนามมนุษย์เนี่ยรูปนามเราเนี่ยเป็นประโยชน์มหาศาลเลยไปไหนก็เป็นผู้มีประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์กับมนุษย์นะยุคนี้เป็นประโยชน์กับวิญญาณโดยตรงเลยไม่ใช่ก็ลองฝึกดูท่านก็จะฝันเห็นญาติท่านในอดีตเกิดมายังไม่เคยฝันเห็นญาติแล้วลองสวดมนต์ไปนานนะญาติมาจากไหนหมดแล้วเหมือนถูกหวยแหละครับลองถูกหวยเยอะๆเนี่ยญาติเยอะเลยอ่ะสวดมนต์เหมือนกันสวดมนต์เนี่ยญาติในอดีตเนี่ยมาเพียบเลยเอาจริงลมเลยครับโอ้โหสังสารวัฏตุมันเรียนว่าตายเกิดทุกลมหายใจเข้าออกละมนุษย์สัตว์วิญญาณนะพวกนั้นบางทีก็เป็นญาติเราขึ้นมาแล้วก็มองไปมองมาเอ้ยญาติกูดีในสวดมนต์มาสู่กับมันดีกว่าประมาณนั้นคือพบชาติหนึ่งเรามีคนรู้จักญาติพี่น้องไม่รู้เท่าไหร่แล้วเราเกิดมากี่ชาติแล้วจำได้ที่ไหนจำไม่ได้ครับที่นั่งตรงนี้อาจจะเคยเกิดเป็นญาติพี่น้องกันมาก็ได้เงี้ยเป็นอยู่แล้วฮะถ้าไม่เป็นโมโหไม่มาหรอกนับญาติได้อยู่นับไปนับมาม ีอาชีพเป็นพยาบาลทำงานอยู่แผนกฉุกเฉินนะครับหลวงตาต้องเจอกับคนป่วยคนเสียชีวิตทุกวันเลยนะครับโอ้ดีมากเลย
คือจะใช้ศาสตร์หลวงปู่เนี่ยที่ฝึกที่สวดมนต์ทุกวันเนี่ยทำยังไงให้ได้ประโยชน์จากหน้าที่การงานตรงนี้มากที่สุดเนี่ยครับโอ้โหพิสูจน์ได้เลยเนี่ยนึกถึงหลวงปู่สวดมนต์ไปด้วยแผ่ให้เข้าไปไม่ต้องอะไรหรอกหลวงปู่ช่วยเขาหน่อยพอแล้วกำลังเราคงไม่มีพอที่จะให้เขาหรอกครับขอกำลังหลวงปู่ใช่ในการช่วยแผ่ทุกครั้งแผ่ไปครับถ้าเขาฟื้นก็ให้มันสมบูรณ์ก็แล้วกันถ้าไม่ฟื้นก็เปลี่ยนไปเลยประมาณนั้นเขาตายเขาจะรู้ว่าโอ้ดูนี่กูตายตั้งนานแล้วล่ะครับเอ้ามาดูทุกพ่อธาตุขันนะครับแล้วก็มีคนสงสัยว่าเราสามารถขอกำลังหรือขอบุญจากครูบาอาจารย์มาใช้ได้ด้วยเหรอครับได้ถ้าเป็นพระโพธิสัตว์ถ้าเป็นพระอรหันต์จะไปขอท่านนะครับท่านรวมไปแล้วท่านไม่เกิดแล้วท่านไม่มีอนาคตไม่มีอดีตเป็นปัจจุบันกรรมครับอยู่เป็นปัจจุบันปัจจุบันอยู่อย่างนั้นแหละอย่างเราเนี่ยอยู่ปัจจุบันไม่ได้นั่งให้มันอยู่ปัจจุบันไม่ได้เดี๋ยวก็ไปหลังมันเดี๋ยวก็มาหน้ามั่งคิดไปโน่นไปนี่อยู่ไม่ได้ไงครับใครนั่งอยู่ปัจจุบันได้ไหมไม่คิดเลยไม่ได้ไม่มีการจำได้หรอกลองตามสิตามมันไปเนี่ยตามยังไม่ทันมันไปไหนแล้วไม่รู้เหมือนนอนหลับอ่ะลองตามเนี่ยจ่อจ่ออยู่จ่อจ่อชิวหายไปไม่รู้ไปไหนแล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าจะฝันหรือเปล่าไหมอย่างเอาแค่เวลาเรานั่งสวดมนต์นะครับหลวงตาเรามีความตั้งใจว่าเราจะจ่ออยู่กับบทสวดคำภาวนาแบบจริงๆเลยแต่สักพักนึงมันก็หลุดไปคิดเรื่องไหนก็ไม่รู้อย่าไปทำตุ อย่าไปทำให้มองภาพให้กรรมพระให้นึกถึงพระครับให้สวดไปเวลาคิดไปข้างนอกให้กลับมาที่พระจะมาคิดมากก็เออสวดไปด้วยจะไปทำบุญที่นู่นจะไปทำบุญที่นี่อะไรวะเนี่ยครับมันคิดอยู่แล้วเนี่ยคือมันห้ามไม่ได้อยู่แล้วก็ให้คิดบวกกันแล้วกันครับมันจะไปทำไม่ทำเรื่องของมันให้บวกไว้กันแล้วกันมันไม่มีลบไงคิดในแง่ดีในขึ้นที่ดีไว้ก่อนใช่ครับระยะที่ทำเขาบอกว่าอย่างช่วงตอนที่เขาสับเพนะครับแต่มันจะมีคำด่าหรือคำปามาสออกมาเองโดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจเลยครับไม่ต้องตั้งใจแล้วมันบันทึกอยู่แล้วนะครับมันออกมาอยู่แล้วบางคนสวดดีพูดมุมีมุมีมีมีเลยพูดจะมาได้ยังไงอ่ะใช่ไหมเราสวดมนต์อยู่มันมาได้ยังไงออกมานี่คือดีหรือไม่ดีครับก็มันออกมาแล้วก็ดีแล้วไงถ้ามันยังไม่ออกมามันยังเพราะมันยังค้างอยู่เรายังไม่รู้ว่ามันจะมีไม่มีไงถ้าออกมาแล้วแสดงว่ามีอยู่มันอยู่ในก้นบึ้งของเรานี่เองใช่ถึงเวลามันก็มานะไม่ถึงเวลาไม่มามาเพื่อให้มันไปแต่เราเอาขึ้นดีๆอ่ะมาที่จิตมันก็ไปที่ธาตุอย่าลืมว่าเราทำกรรมอะไรทั้งดีหรือไม่ดีมันก็อยู่ในโลกนี่แหละแต่จิตตัวเราเนี่ยเป็นตัวบันทึกไงทีนี้เราบริกรรมมันก็มาสายใหญ่เขาเรียกสายใหญ่แห่งกรรมสายใหญ่แห่งกรรมใช่สายใหญ่แห่งกรรมมันมาโดยปัจจุบันกรรมครับอดีตเนี่ยปัจจุบันมันจะดึงมาผัวเมียลองด่ากันในดึงวับมาเลยนี่เขาเรียกว่าสายใหญ่เหมือนคนป่วยนี่แหละถ้าเราเข้าใจในพุทธศาสนาเนี่ยโอ้ยไม่ต้องกินยาหรอกกินน้อยๆหน่อยอย่าไปกินเยอะมันจะเป็นสายใหญ่อยู่แล้วเจ็บอกหน้าอกเนี่ยมันต้องมีเหตุปวดขามั่งปวดท้องมั่งหรือป่วยเนี่ยมันมีสายใหญ่ของกรรม สายใหญ่ของกรรมเนี่ยมันมีจากอดีตหรือปัจจุบันสองอย่างนะปัจจุบันคืออาหารลมหายใจอารมณ์อดีตก็คือแท้ๆกรรมแท้ๆเลยสายใยของกรรมก็มีทั้งสายใยที่ดีแล้วก็สายใยที่ไม่ดีถูกวันไหนอารมณ์ดีเนี่ยครับจับก็ถูกเลขที่ดีถ้าไหนอารมณ์ไม่ดีวันเวลาจะเสียสมองหายใจลึกๆมองไปตรงไหนอันไหนมันมีความรู้สึกส
แต่ลูกศิษย์หลวงปู่สมัยก่อนเขาจะดูความสว่างข้างนั้นสว่างเขาก็จะหลับตาแล้วก็จับบางคนมันก็สองตัวสามตัวนี่แหละประมาณนี้นะบางคนเคยทำได้มากก็ได้มากหน่อยหกตัวมั่งอะไรประมาณนี้แล้วแต่ครับมันอยู่ที่การเอาอดีตมาใช้ปัจจุบันครับแล้วทำปัจจุบันไปอนาคต 30% นะทำบุญฮะครับบุญต่อบุญฮะบุญต่อบุญนะมันมีคนหลายคนเนี่ยครับที่จับหลวงปู่เนี่ยธุรกิจนักธุรกิจพวกค้าขายพวกอะไรเนี่ยเขาใจที่ฐานกำไร 30% จะถวายหลวงปู่ครับทีนี้ปัญหาว่าหลวงปู่ท่านไม่อยู่หลวงปู่ไม่อยู่แล้วถวายมันก็อยู่ที่หลวงตาไงปัญหาอยู่นี่ครับนี่หลายคนนะจริงๆครับอยู่ๆเดินมาเอ้าขอหลวงปู่ไว้หรือมาถวายเมื่อวานนี่ก็มีครับมาถวายขอหลวงปู่ไว้โอ้คงได้เยอะเพราะถวายเยอะโอ้สงสัยเป็นล้านนะเพราะถวายหลักแสนนั่นคือต้องล้านแล้วล่ะใช่ไหมล่ะแต่เขาไม่บอกว่าเขามาจากไหนครับเขาไม่บอกขอเรื่องอะไรไงบอกอธิษฐานขออะไรเราก็ไม่กล้าขอเราก็ไม่กล้าถามเขาอีกว่าประมาณนี้ครับลักษณะนี้เยอะทุกครับบางคนไปขอรัตกาโน่นอ่ะโอ้โหมาถวายที่นี่เพราะเป็นวัดสแกไงที่นี่เป็นวัดพุทธพรหมปัญโยดูตามชื่อไปตามชื่อเลยจะไปขอท่านที่วัดโน่นนะครับพอได้แล้วไปถวายที่วัดธรรมนะพุทธพรหมปัญโยสามสิบเปอร์เซ็นต์อย่าลืมสามสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ยอมมาไล่หลอกโหจับชายขายกุโลนี่แหละเนี่ยสาขาเนี้ยครับบริการฟรีทุกสาขาฟรีหมดเลยกินนอนฟรีกินฟรีฮะมีปัญหาเราก็ช่วยท่านได้ครับแล้วอย่างคนที่เขามีอาชีพค้าขายนะครับหลวงตาการอธิษฐานยังไงให้มันคล่องครับในการมีลูกค้าเข้าได้กำไรไปตาไปใกล้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 แถวนั้นน่ะใครเดินไปเดินมาใครเกี่ยวข้องกับหลวงปู่ใครเกี่ยวข้องกับอะไรเนี่ยขอให้แวะมาอะไรประมาณนั้นช่วยเหลือเกื้อกูลในการทำธุรกิจในการวินว่าใจเกิดอะไรประมาณนี้อ๋ออย่างขายก๋วยเตี๋ยวในห้างไงครับมันไม่ยากหรอกนะขายได้อยู่แล้วขายได้อยู่แล้ว มีลูกหลวงปู่องค์เดียวก็ขายได้อยู่แล้วอ๋อหลวงปู่อย่าลืมนะวันนี้ยอดมันต้องขึ้นเรื่อยๆอะไรประมาณอ๋อครับแล้วก็ 30% เหมือนเดิมนะครับใช่เวลาที่เราจุดเทียนทุกครั้งเนี่ยหลวงตาไม่ว่าจะจุดที่ไหนเราควรจะอธิษฐานหรือนึกยังไงเวลาเราจุดเทียนพุทธบูชามหาเตชะวันโตธรรมบูชามหาปัญโยสังฆบูชามหาโพคะโวโหขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทางโลกและทางธรรมก็จะสำเร็จในสิ่งที่อธิษฐานอ้าวจุดไม่ใช่อธิษฐานนี้เหรออธิษฐานครับแต่ถามเพื่อถามเผื่อใช่ไหมครับประมาณนี้แหละเพราะเมื่อก่อนเราก็ไม่รู้ไปจุดก็จุดเฉยๆไม่ได้กำหนดอะไรเลยไม่ได้แล้วบูชาหรือไม่กับพุทธังชีวิตตังถวายชีวิตบูชาด้วยชีวิตครับประมาณนั้นแหละขอให้ความสว่างบังเกิดแก่ข้าพเจ้าทางโลกและทางธรรมครับขอความขัดข้องจะได้เกิดโอ้โหอ้าวครับก็ถูกแล้วไงไม่ใช่ขอโน่นขอนี่นะไม่ใช่ครับพูดอย่างนี้ไม่ว่าเราจะทำอะไรเนี่ยเราสามารถนึกให้มันเป็นบุญให้มันเป็นกรรมฐานได้ทุกอย่างอ้าวก็ผู้มีบุญไงครับผู้มีบุญเขาก็ต้องนึกถึงบุญไงทำอะไรก็เป็นบุญไงครับเขาได้บุญก็มีบุญตลอดนะใช่ไหม
อย่างถ้าเมื่อกี้โยมเข้ามาถวายพัดลมนะครับหลวงตาเขาควรต้องอธิษฐานไงครับเขาก็มีความสุขความร่มเย็นเย็นทั้งกายเย็นทั้งใจเย็นตลอดไปทุกภพทุกชาติอะไรประมาณนี้นี่ถ้าถวายแอร์ก็ยิ่งเย็นเข้าไปอีกจนกว่าจะสำเร็จในสิ่งที่อธิษฐานนั่นพัดลมนะครับตัวไปดูวิมานนะตัววิมานเนี่ยถ้าทุกขึ้นไปดูเนี่ยครับจะขึ้นไปได้นะพูดถึงโอ้แล้วไปเมียงมองวิมานคนอื่นนะนะอ๋อไอ้เขามีอะไรเพิ่มขึ้นไอ้เขาทำอะไรมาเนี่ยเราก็รีบลงมาทำครับเท่ากับเมื่อกี้วิมานเรามีพัดลมแล้วหนึ่งตัวใช่อ๋อมันเย็นแล้วอยากเย็นเพิ่มก็ติดแอร์ใช่ครับไม่เคยไปที่ถ้ำเลยนะครับหลวงตาแต่ว่าเวลาสวดมนต์เนี่ยก็เปิดสวดตามที่ถ้ำก็จะเห็นภาพบรรยากาศที่มีแม่ชีนั่งกันหลวงตานั่งอยู่แล้วเขานึกไปสวดอยู่หน้าหลวงตาเลยครับอันนี้ได้ไหมครับโอ้ทำไมจะไม่ได้หลวงตาก็นึกไปวัดสแกประจำนะครับทำไมก่อนนึกประจำเขายังเห็นเลยพวกที่อยู่ที่นั่นเขาก็เห็นครับเวลาเขาสวดมนต์ภาวนาเขาเห็นแวบถ้าเกิดว่าอยากมาวัดถ้ำเมืองหน้ามาหาหลวงตามาหาหลวงปู่แต่ว่าไม่มีค่ารถมาเอ้าไม่ยากอะไรขอยังไงดีครับเอ้าหลวงปู่ไม่มีค่ารถนะขอท่านสิมาได้รอบทิศทางอ๋อขอได้รอบทิศทางไงครับถ้าเกิดว่ามีคนมาทำให้เราเนี่ยหลวงตารู้สึกไม่ดีอารมณ์ไม่ดีอารมณ์เสียมีวิธีป้องกันยังไงบ้างครับไม่ให้เขามายุ่งกับเราเนี่ยโอ้แสดงว่าเขาสนใจในเรามากเลยฮะก็คงโมทนาสาธุกับเขาด้วยครับทำให้เราเนี่ยยังไม่ผ่านเรื่องพวกนี้ยังไม่ผ่านเรื่องพวกนี้ยังกระทบและยังกระเทือนใช่ครับถ้าเรายังไม่ผ่านเราก็ฝึกต่อไปจนกว่าจะผ่านแล้วอย่างถ้าเกิดว่าทำงานเนี่ยหลวงตาก็ต้องอยู่ในที่ทำงานเจอสภาวะความกดดันความตึงเครียดเนี่ยครับอยากจะออกก็ออกไม่ได้เพราะว่ามีภาระเนี่ยครับยุคนี้เป็นอย่างนี้ตุยุคนี้ครับมันจะยุคเหมือนคนโบราณยุคนี้ต้องโอ้โหแข่งขันในวัตถุถ้าทำให้เขาไม่ได้ก็อยู่ไม่ได้อะบริษัทบางบริษัทนะครับจ้างเป็นจ็อบเลยนะตุถ้าตัวเลขไม่เพิ่มก็ต้องเปลี่ยนนะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนบอสเปลี่ยนผู้บริหารนะนะเป็นอย่างเงี้ยแล้วถ้าเราต้องอยู่อย่างนั้นนะครับหลวงตาแต่ทำยังไงไม่ให้เราอารมณ์มันไม่ไปตามคลื่นตามสังคมแวดล้อมตรงนั้นครับยากตุเพราะว่าในยุคนี้มันถ้าไม่มีฐานจริงๆครับมันทำใจไม่ได้แล้วบางคนถึงกับโรคซึมเศร้าอ่ะครับโรคซึมเศร้าคือโรคหลบมาหลบสังคมหลบตัวเองไม่ทันก็ตลบมาหลบไปหลบมาเลยซึมจริงๆเลยไม่มีอย่างเขาต้องไปกินยาครับเลยทำร้ายธาตุขันไปอีกครับเขากินยาถ้าไปสวดมนต์ก็จะหายแล้วหรอกจากซึมเศร้าครับไปให้ท่านอธิบายเรื่องภพชาติเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดอะไรพวกนี้มันก็ค่อยๆหายจากโลกคือมันต้องเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนคลื่นเปลี่ยนความเป็นอยู่ถูกฮะครับมันต้องเปลี่ยนความรู้สึกมันต้องหนีจากวัตถุฮะวัตถุเนี่ยทำให้เราแปรปรวนเปลี่ยนทั้งกายทั้งใจเลยใช่ไหมวัตถุนี่แหละวัตถุเจริญก็จริงแต่จิตใจเราไม่ได้เจริญตามวัตถุนะโอ้แน่นอนเลยถ้าวัดลูกไหนวัตถุเจริญลูกนั้นคือปัญหาเยอะมนุษย์ก็จะฆ่ากันมนุษย์ก็จะทำร้ายกันมนุษย์จะแย่งกันที่แย่งกันที่ด่ากันทุกวันนะใช่ไหมถ้ามนุษย์รู้จริงๆว่าโอ้ในโลกนี้มันไม่ใช่ของใครหรอกครับทุกคนก็เกิดแล้วก็ตายเกิดแล้วก็ตายนะมันจะไปแย่งไหมครับเข้าใจว่ามนุษย์เนี่ยมันก็ไม่มีอะไร
ปัจจัย4สำคัญที่สุดนะใช่ไหมมีอาหารก็อยู่ได้แล้วอย่างเมื่อเช้าหลวงตานั่งเล่าเรื่องหลวงตาตอนใช้ชีวิตวัยเด็กๆเนี่ยไม่มีความวุ่นวายเหมือนยุคนี้ไม่มีโรคมะเร็งไม่มีเพราะธรรมชาติครับแม้แต่ไก่ยังเป็นธรรมชาติเลยไก่โบราณทำไมคนเขากินมันอร่อยไก่มันกินอะไรรู้เปล่ากินหนอนกินสารพัดมันโปรตีนทั้งนั้นเลยเนี่ยคนมาฆ่ากินมันก็มีไม่ได้มีเคมีสมัยนี้ไก่ไม่เดินไปไหนนะถ้าออกงั้นมันก็เปรี้ยมเดินไม่ได้แล้วเขาขังมันไว้ไม่กี่วันเขาเอามาฆ่าแล้วเสร็จแล้วก็มาทอดให้เรากินคนแก่อยากกินนะหลวงตาเลิกกินแล้วนะเลิกกินมาหลายเดือนแล้วนานๆกินทีไม่ใช่นะเผลอกินไม่ใช่อะไรหรอกประมาณนั่นแหละครับวันนี้มีอาการเหมือนจะเป็นไข้ครับหลวงตาก็เลยขอหลวงปู่ช่วยให้ไข้หายพร้อมกับว่าสวดมนต์ไปด้วยทีนี้ขณะสวดเนี่ยเผลอหลับไปโดยที่ว่านั่งอยู่บนรถเมล์นะครับหลวงตาพอตื่นขึ้นมาเนี่ยอาการมันก็เหมือนว่าจะเป็นปกติแล้วครับใช่จะเหมือนเราป่วยปวดท้องปวดหัวอะไรก็ตามวิงเวียนอะไรเนี่ยกินน้ำเยอะๆแล้วก็นอนสวดมนต์แล้วกินน้ำมนต์พอตื่นมันก็จะหายแล้วตุครับอันนี้เขาเป็นภูมิแพ้ที่ตาครับหลวงตาก็เลยเวลาสวดมนต์เนี่ยก็จะต้องนอนสวดทีนี้ก็เลยลองเอาผ้าผงของหลวงตานะครับมาแปะไว้ที่ตาถูกแล้วทีนี้อาการคันหรือภูมิแพ้เนี่ยลองสังเกตดูมันค่อยๆหายไปตอนนี้มันทุเลาไปเยอะเลยนะครับใช่นี่เขาเรียกว่ามีประโยชน์ครับสิ่งที่มีประโยชน์ไงมีรูปก็มีนามจุครับมันอยู่ที่เราถ้าเราไม่สวดเราไม่นึกเนี่ยนามก็ไม่เข้าอยู่แล้วต่อให้ว่าลูกตามก็ไม่เข้าเพราะเราไม่นึกต้องนึกต้องมีความเชื่อเนี่ยครับใช อยากทราบวิธีการสวดจักรพรรดิระหว่างที่ไปทำงานหรือว่าอยู่ที่ทำงานนะครับหลวงตาก็ไปขับรถไปก็สวดไปเนี่ยครับสวดไปด้วยแผ่ไปด้วยพิจารณาไปด้วยนั่นนะที่เห็นนะครับเพราะหลายคนเป็นกังวลว่าสวดอยู่บางทีก็สวดไม่จบก็ต้องไปนั่งทำงานนู่นต่อหรือมันขัดไม่ต้องจบหรอกอะไรเงี้ยไม่ต้องจบหรอกครับขนาดเราสวดนอนเนี่ยสวดพอหลับไปรู้สึกเรายังสวดไม่ใช่ท่อนเดียวเลยครับบางทีมันท่อนสุดท้ายนู่นอ๋อมันไม่แน่หรอกครับคือมันเป็นบุญไหมบุญมันเกิดไหมบุญมันต่อเนื่องไหมอะไรเงี้ยครับกระแสของบุญมันจะเข้าตลอดนะครับสำคัญขอให้นึกสวดถ้าไม่นึกสวดเราก็อยู่แต่เรื่องของงานเรื่องมันมีหลากหลายเวลาสวดมนต์แล้วก็แผ่เมตตาไปด้วยครับพิจารณาไปด้วยสวดไปด้วยแผ่ไปนึกถึงคนที่รู้จักโน่นนี่นั่นไปเรื่อยๆมันก็ขึ้นมันก็ไปตามนั้นนะครับทำได้อย่างนี้นะเวลาเรานึกไปเพื่อนซีหรือคนรู้จักกันในอดีตเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมาอยู่ครับอย่างเกิดถ้าเกิดว่าในที่ทำงานเห็นเพื่อนร่วมงานเห็นหัวหน้าเห็นแม่บ้านเห็นก็แผ่ให้เขาไงครับใช่จากที่เขาตะงิดตะงิดเนี่ยเขาก็ยิ้มให้เราครับเราก็จะเป็นที่รักกับเพื่อนร่วมงานคือหนึ่งความสบายครับอันนี้ง่ายนะพิสูจน์ในการสวดมนต์เนี่ยมันจะถึงเวลาครับมาสวดไม่ถึงเวลากูก็ไปไหนไม่รู้สวดมนต์มันต้องสวดตลอดนะครับที่นึกดีที่นึกได้ครับอย่างนี้แสดงว่าทุกอย่างเนี่ยเราเป็นเหตุทั้งหมดตัวอย่าลืมฮะครับจิตจะอยู่เพราะทุกพุทธมนต์เนี่ยกินนอนสวดมนต์เนี่ยจิตกับธาตุเนี่ยลองคิดดูมันจะเป็นยังไงอ๋อแก่ช้าแน่นอนนะครับเวลาใครมองมันก็ดูดีอ่ะพอขึ้นมันผ่านตลอดครับ
ไม่ต้องทำงานตายังไม่ยังลาออกจากงานเลยครับหลวงปู่น้อยเองสวดมนต์ให้เลี้ยงชีวิตได้เลยไม่ใช่เลี้ยงชีวิตเองคนเดียวด้วยซะหมอเลี้ยงญาติเลี้ยงวิญญาณเลี้ยงมนุษย์เลี้ยงไปอยู่นั้นคนที่มีทุกข์เห็นเองแล้วมีพอจะมีสุขแล้วล่ะพ่อเองเข้าใจจะเข้าใจต้องสวดเนี่ยสวดมันจะเข้าพลังงานเข้ามาเนี่ยทำยังไงเราจะพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นจริงไงใช่ไหมล่ะมันก็ต้องพิสูจน์ไงแล้วก็แทงไว้แต่ละคนละคนไว้อย่าลืมก๋วยเตี๋ยวนะอะไรพวกเนี้ยเช้าเขาก็เอาก๋วยเตี๋ยวมาเรากินแล้วอ้าวมันก็พิสูจน์ได้ไงไม่ใช่สวดวันสองวันกูพิสูจน์แล้วล่ะโอ้ยงั้นอย่านะฮะ มันต้องใช้เวลาก่อนเวลาสวดมันจะมีความรู้สึกนู่นน่ะความรู้สึกว่ามันเพลินเนี่ยนั่นแหละเริ่มแล้วพอเพลินปุ๊บค่อยนึกค่อยลองเรื่องไหนที่สวดวันไหนเพลินโอ้วันนี้เพลินเนี่ยนั่นรีบทำกันนะรีบพิสูจน์นะอย่าเอาถึง6ตัวนะเอาสัก2ตัวพอแสดงว่าเพลินนะเพลินเนี่ยพลังงานไปแล้วนะไปแล้วกลับละครับเหมือนเราเล่นไพ่เพลินเนี่ยโอ้โหมันไม่อยากอยู่หรอกเพลินเนี่ยเพราะมันกินประจำไงมันได้ประจำมันเพลินยังหลายคนก็มีอย่างเงี้ยครับหลวงตาเวลาสวดมนต์เพลินๆอยู่ๆตัวเลขมันก็ขึ้นมาเองเลยอย่างเงี้ยอย่าลืมบอกหลวงตานะถ้าไม่บอกเลขเคลื่อนต้องบอกก่อนอ๋อครับมีญาติธรรมถามว่าแถวยุโรปนะครับหลวงตามีลูกศิษย์หลวงปู่หลวงตาบ้างไหมคะอย่างเงี้ยครับอยู่ประเทศไหนบ้างนะครับรีบกลับมาทำจะวุ่นวายยุโรปครับดูไม่ได้หรอกมันจะเริ่มแล้วเสื่อมทุกครับยุโรปอเมริกาแถบทางโน้นนะอ๋อมันจะมีภัยธรรมชาติครับมีหรือเปล่าไม่รู้ไม่ได้ดูมีไหมมันมีไหมตอนเนี้ยแต่หลวงตาบอกตอนนี้แผ่นดินไหวทุกวันใช่วันละเป็นร้อยครั้งเนี่ยไม่ใช่ไหวแถวเรานะไหวแถวอื่นเพราะนั้นแถวอื่นมันเป็นแน่นอนนะโอ้โหอ้าวมันไหวไม่หยุดแสดงว่ามันต้องเกิดดิครับมันไม่หยุดนะมนุษย์ยังทดลองอาวุธกันอยู่เนี่ยถามว่ามันจะหยุดฆ่ากันไหมไม่หยุดไม่ต้องไปดูหมอหรอกไม่ต้องทำนายหรอกทำนายเห็นชัดๆเนี่ยนั่นคืออนาคตตอนนั้นรีบมาช่วยกันปลูกผักปลูกหญ้าแถวเนี้ยมีอะไรกระโจวแวบมาอยู่เลยจักรยานอย่าลืมจักรยานเพื่อซื้อจักรยานไม่เพื่อรถมันไม่มีไม่มีน้ำมันเติมใช่มันจะเกิดไม่เกิดไม่รู้เตรียมตัวไว้ก่อนนะโอ้จักรยานนั้นไม่กี่ตังค์ครับซื้อไว้ก็ไม่เป็นไรนี่เผื่อขี่เล่นแถวบ้านออกกำลังกายได้อีกญาติธรรมบอกว่าเคยวนเวียนอยู่กับร่างทรงนะครับหลวงตาทีนี้พอเริ่มมาสวดจักรพรรดิก็มีความรู้สึกว่าเบื่อแวดวงแบบนั้นแล้วก็เลยอธิษฐานว่าจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวทีนี้มีญาติผู้ใหญ่ที่เคยเคารพกันเขามาชวนเขาเลยถามว่าจะทำยังไงให้ปฏิเสธไม่จะปฏิเสธยังไงดีเวลาเขามาชวนเนี่ยครับทรงอะไรอ่ะคือไม่อยากไปตามงานที่เขามีร่างทรงแล้วอะไรก็ถูกละพูดถึงคือมีคนมาชวนทรงก็ดีเหมือนกันอ่ะมันทำเราให้เรารู้ว่าเออเขาสามารถจะรู้อดีตเราได้ครับใช่ไหมเพราะมันเป็นผีอ่ะมันผีอยู่กับเราอ่ะครับมันก็รู้หมดล่ะมันมีผัวมา3คนแล้วมีลูก4คนเองจะทิ้งคนที่4นะมันก็รู้หมดแล้วผีไงครับคนก็ต้องเชื่อใช่มั้ยล่ะอดีตมันมีไงอดีตมันรู้หมดแหละจะถามว่าพรุ่งนี้ไม่มันไม่รู้ครับถ้าคนทรงแน่จริงรู้ดิหวยออกงวดนะงวดหน้ามันต้องรู้ใช่มั้ยเออมันรู้มั้ยล่ะครับมันก็เดาว่าแหละบางทีก็เดาผิดผมเดาถูกมั่งบอกไปร้อยคนน่ะม
มันต้องถูกแล้วสักคนอ่ะครับใช่ไหมแล้วทรงจริงกับไม่จริงดูยังไงดีครับทรงจริงทรงดิบเหรออ้าวก็มันชินมันก็ดิบมามีประจำพระนเรศวรพระเอกาพระเจ้าตากเนี่ยโอ้เยอะเลยคนทรงมะแนงพระนางจามเนี่ยเยอะทำไมถึงเยอะครับเอาเยอะดิพอลูกศิษย์เขาเยอะไงลูกศิษย์แม่นางเยอะนึกถึงแม่นางกูก็เป็นแม่นางแหละอ้าวความศรัทธาไงเหมือนพระศิวะเหมือนแม่อุมาเนี่ยหลวงตาไปสู่มาแล้วเขาสวดมนต์ขอไงพอเขาตายไปเขาเป็นไงวะพระศิวะเพราะพระศิวะคือของสมมติจากมนุษย์แต่มันมีจริงก็เรานี่แหละถ้าเราศรัทธานะตายก็เป็นเนี่ยแล้วคนขอสิหลังอ่ะมันช่วยได้ช่วยเป็นพระศิวะด้วยกันไงมันช่วยกันไงเพราะนั้นนับถือไว้ดีอ้าวก็มันได้แล้วก็ดีไงถ้ามันไม่ได้ก็อย่าไปนับถือเลยอ้าวก็ถูกเราจริงไหมล่ะเออเราไม่ว่าใครว่าตามความเป็นจริงนะครับอ๋อคือขอมากขึ้นก็จะมีกำลังไม่รู้ว่าขอได้ก็ไปนับถือฮะมีคนสมัยก่อนมาถามหลวงตาหนูรับขันดีไหมเฮ้ยรับไปเลยขอจะรับเองตกลงเลยขอบ้านขอทรัพย์จักส่วนหนึ่งแล้วจะส่งให้ตลอดชีวิตเลยอ้าวก็มีแล้วนี่เอาจะเข้ากี่องค์ก็เข้ามาดิก็มีบ้านก็มีทรัพย์พอจะเลี้ยงชีวิตเนี่ยรับกี่ขันก็ได้ใช่ไหมล่ะแนะนำไปอย่างนั้นแต่รู้เขาทำหรือเปล่าไม่รู้นะครับแล้วเรื่องของกรรมเนี่ยหลวงตากรรมคนอื่นเราสามารถไปช่วยหรือไปแก้ไขเขาได้ไหมครับกรรมของคนอื่นนี่ถ้าเป็นศาสตร์หลวงพ่อเนี่ยก็ทำได้อยู่นะฮะกรรมมันมีสองอย่างมันเศษของกรรมคือในอดีตหรือกรรมใหม่ๆคือชาติเนี้ยตั้งแต่เด็กเราก็ทำกรรมแล้วล่ะ ใช่ไหมกรรมทางตาหูจมูกลิ้นกายจากรูปกลิ่นเสียงปานาทินากาเมมุสาสุราอะไรประมาณเนี้ยปัจจุบันกรรมคือชาติเนี้ยแล้วก็ชาติอดีตครับทำได้แผ่ได้ยิ่งในโลกวิญญาณเนี้ยแผ่ได้ง่ายฮะอยากทราบวิธีการที่เวลาเราสวดมนต์แล้วเราจะเชิญพ่อแม่ญาติพี่น้องผู้เกี่ยวข้องมาสวดนะครับเขาถามว่าต้องใช้คำเชิญลักษณะอย่างไรถึงจะมากันครบไงเราใช้มันมาหรอกหลวงปู่ต้องให้หลวงพ่อเชิญหลวงพ่อพร้อมทำบริวารและเทพพรหมทั้งหลายเชิญเข้ามานะใช่ไหมยิ่งเทพพรหมแถวนั้นอ่ะเข้ามาเขามีกำลังหนึ่งเขาก็ได้เขามีสายใยเหมือนสายใยเราที่ฝันนั่นแหละเหมือนคำเราฝันไปไหนอ่ะอาการของความฝันมันก็อยู่ที่เราอีกแหละฝันวิ่งเราก็เมื่อยเหมือนกันนะเจ้าไหมทำเมื่อก่อนทำอยู่เวลาจะสวดมนต์ในถ้ำสมัยก่อนเอ้าดึงมาญาติคนนี้น่ะมันเป็นการดึงเขาข้างในเดี๋ยวมันก็จะข้างนอกมันก็เดี๋ยวก็จะมาดึงข้างในก่อนดึงข้างในมันสวดโดยอาศัยบารมีหลวงปู่ทำมาตั้งนานแล้วช่วงหลังเนี่ยไม่ได้ทำลืมพอดีตู้พูดแต่ลืมยิ่งพ่อแม่เราเนี่ยมานะตู้ดึงข้างในเขาก่อนดึงให้เขาไปสู่กับเราเนี่ยมานะตู้โดยความผูกพันทางกรรมพันทางเผ่าพันเพราะตอนตรวจเราก็จ่อไปที่คนนั้นแน่นอนใช่แล้วก็ดึงสักพักเดี๋ยวเข้ามาครับไม่นานใช้เวลาหน่อยนะเวลาเดินไปเนี่ยเขาอาจจะหงุดหงิดมันจ่อไม่เข้าลองเขาอารมณ์ดีก่อนครับหรือไม่ก็ดึกดึกตู้ดึกดึกเนี่ยเนี่ยฤาษีผัวเป็นฤาษีใช่ไหม
ดึกดึกลุกขึ้นมาเลยเป่าหัวเลยไปเอาเลขไปเอาเลขไปเอาเลขมาไปกองสลากเดี๋ยวนี้เป่าเพี้ยงเพี้ยงโผแล้วเขาก็จะฝันฝันไปลองดูมันลองไม่รู้แต่เขาต้องหลับนะเพราะคนหลับนี่ไม่มีทิศทางไงเพราะไม่รู้จะหลับเมื่อไหร่แล้วจะฝันเขาบอกก็ไม่รู้อีกนี่ประมาณนี่แหละทุกอย่างมันก็ต้องทดลองดูนะตุ๊ครับแล้วทดลองไม่รู้หรอกเราจะรู้ได้ไงว่าเราต้องเริ่มทดลองแล้วครับหลวงตาเอาก็สวดมนต์ไปก่อนไงตุ๊สวดมนต์ไปก่อนแล้วก็ทดลองหลายๆเรื่องนะมันจะสวดมนต์กูก็สวดมนต์ไปถึงเวลากูมาสวดมนต์เลิกกูก็ไม่สวดอะไรประมาณเนี้ยครับมันก็อยู่อย่างเดิมมันอ่ะครับเป็นเด็กดีขึ้นสวดตามเวลาไม่ดื้อไม่ซนจะสวดมนต์ทุกวันน่ะจะหนูจะไม่ทิ้งผัวนะจ๊ะอะไรแบบนี้อ้าวก็ไปอยู่บ้านก็ทิ้งผัวมาไงครับแต่ไม่ทิ้งอ๋อผัวก็มาเยี่ยมนานๆมาเยี่ยมทีมีคนถามเรื่องพระแม่โพศพแนวหลวงตาเป็นใครมีจริงๆหรือเปล่านี่ฮะพระแม่โพศพกับพวกนี่แหละพระแม่ธรณีพระแม่คงคาพวกเนี้ยครับผู้ดูแลน้ำดูแลข้าวเนี่ยฮะมันเป็นตำแหน่งในโลกของวิญญาณในยุคปัจจุบันเนี่ยท่านก็ลำบากหน่อยมนุษย์ลืมท่านแต่เราไม่ลืมอะเราไม่ลืมเราก็แผ่ประจำครับตำแหน่งในโลกวิญญาณครับตำแหน่งโลกรูปเหมือนกันเปลี่ยนไปเรื่อยๆถ้าเราฝึกกรรมฐานในศาสตร์หลวงพ่อเนี่ยนะเราก็จะได้เป็นตำแหน่งพวกนี้แหละครับเพราะมันเป็นตำแหน่งของใครจักรพรรดิเราก็จะได้เป็นนะแต่ชาติไหนไม่รู้นะรอไปก่อนก็แล้วกันเหมือนเราถวายสังฆทานเต็มนี่นะเราต้องได้เป็นพระอินทร์นะชาตินึงอ่ะครับคำว่าเต็มหมายถึงว่ามีพุทธรูปมีอะไรใจจีวรครับพระรูปทรง9นิ้วนั่นองค์ใหญ่อ่ะแล้วก็มีพระใจจีวรมีสารพัดนั่นน่ะคือมันครบครับสังขะคือครบทานสังขะคือหมู่สงฆ์ไงหมู่สงฆ์พระนี่ก็ไปตั้งไว้สงฆ์ก็กราบไงครับประมาณนั้นแหละเวลาสวดมนต์นะครับหลวงตามักจะมีนกมาร้องข้างหน้าต่างหรือไม่ก็มีจิ้งจกมาร้องเป็นประจำเลยเนี่ยเป็นระยะเวลาที่เราสวดนะครับเขาสวดกับเราด้วยนะแต่เราเขาฟังไม่รู้เรื่องนกแต่เขาก็สวดจักรพรรดิเหมือนเรานี่แหละครับไม่เห็นเด็กคนนั้นน่ะที่เราไปสวดนะพอเราสวดมันก็เฮ้ยมันใหญ่มันก็สวดนั่นแหละครับบทสวดนะครับหลวงตาไม่ว่าเราสวดที่ไหนวิญญาณหรือว่าความสว่างนี่มันมาที่เราไงครับมาไม่มาได้ไงท่านไม่ได้ไปด้วยนะครับจักรพรรดิท่านก็ไม่ไปด้วยหลวงปู่ท่านก็ไม่ไปด้วยบารมีท่านก็ยังทิ้งในแผ่นดินเนี่ยตั้งแต่องค์ปฐมมาองค์มาองค์ข้างหน้าเราทำกรรมอะไรไว้ก็ยังอยู่ในแผ่นดินนี่แหละไม่ไปไหนใช่ไหมทั้งดีหรือไม่ดีเวลาเราสวดมนต์อะไรมาล่ะพลังงานที่ดีมาครับบุญที่เราทำในตั้งแต่เด็กยันนี่แหละมาหมดแหละไอ้ที่พูดเนี่ยทดลองมาแล้วนะหลวงพ่อท่านให้ดูไงว่าเองทำบุญอะไรมาท่านก็บอกเองทำบุญนี่มาใช่ไหมนู่นเนี่ยเพราะเวลาสวดมันบุญก็มาเนี่ยครับแล้วถ้ามองจริงๆแล้วมันก็จะเห็นสายใยแห่งกรรมดีมันก็มาที่เราครับพอเราสวดจบไม่สวดต่อมันก็ไม่มาครับเราไปคิดขึ้นอะไรขึ้นก็มาไงใช่ไหมมันก็เปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนขึ้นมันก็เปลี่ยนเหมือนโทรศัพท์มันเปลี่ยนครับขึ้นอย่างอื่นก็ไม่มาใช่ไหมถ้านักบวชจริงๆนะนักปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่มีงานทำเนี่ยหลวงตาว่าถ้าไม่เปลี่ยนขึ้นเนี่ยไม่นานนะไม่นานไม่นานแต่คุยกับหลวงปู่ได้คุยกับผีได้
อ้าวก็ฝึกไงครับเขาให้ฝึกก็ต้องฝึกไงเขาให้กินนอนสวดมนต์เขาไม่ทำอะไรไงก็ทำอย่างเนี่ยไม่ใช่สวดเสร็จแล้วก็โหบางคนสวดอยู่ดีๆเอาสวดอยู่เล่นโทรศัพท์ไปด้วยสวดไปด้วยนะฮะโอ้มันละขึ้นมันตีกันขึ้นเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ไปมันเปลี่ยนขึ้นแล้วอย่างการสวดคนเยอะๆอย่างนี้หลวงตาดียังไงแล้วมีประโยชน์เราจะมาใช้ยังไงสว่างเยอะเลยตุครับคนเยอะๆเนี่ยสว่างเยอะสว่างวิญญาณดวงเดียวเนี่ยเขาน้อมเอาทุกคนแหละครับเพราะทุกคนมีรูปมีนามมีกายมีใจแต่วิญญาณมันมีแต่ใจมีนามธรรมมันกำหนดได้เนี่ยแต่มันก็ได้น้อยกว่าที่เราสวดเพราะมันไม่มีธาตุแล้วทุกชาติรู้แล้วทุกคนที่มาก็จะมีวิญญาณหรือมีญาติที่เกี่ยวข้องมาด้วยทำไมไม่มาล่ะพอบอกจะไปสวดมนต์ครับเขาก็รู้อยู่แล้วบอกปุ๊บเขาเห็นภาพเลยอ่ะอ๋ออย่างนี้ญาติที่มากับเขาก็รู้จักเราด้วยสิครับรู้ดิไม่รู้ได้ไงรู้จักเราดีครับเขาเรียกตนบุญตนบุญอ่ะคนทางเหนือเขาเรียกตนบุญคือผู้มีบุญผู้มีบุญผู้มีบุญก็คือผู้ที่นึกถึงบุญครับเราก็มีถ้าเรานึกอ่ะถ้าเราไม่นึกมันมีไหม เอาไม่มีทำไมไม่นึกล่ะเอาโชคแล้วอ่ะครับเออนอนนึกนั่งนึกไงเขาให้นึกถึงบุญก็นึกไปกินนอนสวดมนต์ก็นึกถึงบุญนะมันนึกได้ตลอดชีวิตกับบุญได้ตลอดชีวิตเลยอ๋อครับแล้วทำไมเราถึงนึกกันไม่ค่อยออกครับหลวงพ่อมาก็อย่างว่ามันไม่มันยังไม่ชินแล้วก็โลกมันมีวัตถุมีวัตถุใช่ครับมันมีวัตถุถึงวัตถุทุกวันนี้มันโอ้โหเครื่องเดียวรู้หมดเลยจุมีทั้งหนังมีทั้งละครมีทั้งอะไรเยอะแยะไปหมดเลยครับโอ้โหดูกันได้ทั้งคืนขอมีตังค์เติมไปแล้วกันแล้วมีไฟถ้าไม่มีไฟถ้าไม่มีทรัพย์ก็ดูไม่ได้อีกแล้วมันก็เป็นเศษมันเป็นโลหะที่ใช้การไม่ได้ใช้ประโยชน์ไม่ได้ต้องให้มนุษย์ร้องให้ฟังโบราณครับแล้วเขามีงานไงต้องร้องรำทำเพลงอะไรประมาณเนี้ยใช่ไหมเดี๋ยวนี้ไม่ต้องโรงหนังถึงไม่มีมันดูที่โทรศัพท์ได้บางคนถ้าหนังที่มันมีอะไรซับซ้อนอ่ะต้องมาดูที่หนังครับดูที่โรงแต่ดูที่เรามันจอมันเล็กครับเวลาดูแล้วมันก็โหรถมันจะเหยียบเราเลยต้องใส่แว่นดูนะเออจะพุ่งเข้ามาติดไหมติดก็นี่คือวัตถุทำให้เราติดไงอ๋อครับอยากได้ประคำสองสีต้องทำยังไงคะใช่ที่โรงพยาบาลนะแถมพระสองหน้าด้วยนะโอ้แถมพระชมพูโอ้ตัวกว่าจะได้เส้นหนึ่งนะชั่วโมงหนึ่งอ่ะชั่วโมงหนึ่งไม่เกิน10เส้นครับถ้าเพลินถ้าสวดเพลินก็ไม่แย่แล้วแย่ไม่ถูกหยุดแย่มันหยุดถ้าเพลินโอ้ครับถ้าเอ้าเปิดกำหนดได้ฮะกำหนดหลวงปู่กำหนดจักรพรรดิครับแผ่นู่นไปนู่นไปนี่บางทีมันเพลินมันก็หยุดนะทุกครับแต่พลังงานที่หลวงตาร้อยทุกเม็ดมันก็เข้าไปหมดเข้าไปทุกเม็ดที่หลวงตานึกที่หลวงตาสวดโอ้ในอนาคตเขาก็จัดดูว่ารู้แล้วครับหลวงตาไปร้อยที่ไหนอ๋อนั่งร้อยอยู่ตรงไหนเส้นนี้ใช่อ๋อพลังงานที่บันทึกก็คือพลังงานที่มนุษย์บันทึกครับอย่างเนี้ยพระแก้วแดงเนี้ยหรือหลวงปู่หรือภาพหลวงปู่นี่นะบันทึกนะที่คนมานั่งเนี้ยอยากจะไม่เชื่อนะฮะท่านบันทึกนะฮะเมื่อก่อนเนี้ยหลวงตาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันสมัยก่อนมีคนพระท่านพระเหรียญอะไรพวกเนี้ยไปท่านให้ท่านแ
ท่านบอกไม่ต้องแผ่แล้วโอ้ยเกจิเยอะพิธีกรรมก็เยอะนิมนต์พระมาเต็มเลยเอ้าให้ลูกศิษย์ดูครับลูกศิษย์ดูหลายๆคนมันก็พระเรียนนั่นน่ะมันทึกภาพการพิธีกรรมในการบันทึกเกจินั่งเกจิพระองค์ก็หลับเอาท่านแก่แล้วไงครับสวดแล้วท่านก็หลับเนาะถ้าจะไม่หลับก็ได้ประมาณนั้นนะครับบันทึกนะอย่างรูปลักษณ์บ้านเราอะถ้าเราสวดมนต์ในบันทึกนะแต่เรามีห้องพระนะมีรูปหลวงพ่อนะแต่รูปหลวงปู่เนี่ยบันทึกไม่นานเพราะรูปหลวงปู่ท่านมันเป็นกระดาษเนี่ยไม่กี่ปีมันก็มองไปขึ้นแล้วก็หายไปครับแต่นี่นานหน่อยนั่นก็นานหน่อยเป็นปูนใช่ไหมถ้าหายไปก็ภาพก็หายไปด้วยครับ ดีกว่าไปถ่ายรูปไอ้ตุ ก็เมื่อกี้ที่ญาติธรรมถามเข้ามานะครับก็สามารถติดต่อได้ที่สาขาย่างงามนะครับมีบริการจัดส่งให้นะครับแต่ว่ามีจำนวนจำกัดนะครับเพราะว่าหลวงตาร้อยได้วันละไม่กี่ทุกวันนะครับแต่วันละกี่เส้นยังไม่รู้ครับที่สาขาย่างงามแล้วก็ที่วัดถ้ำมังนาที่บูธวัตถุมงคลนะครับมีอยู่สองที่ครับอะไรฮะอ๋อหรือเจอหลวงตาตามงานที่ไหนก็พอมีก็ได้นะก็ได้นะครับที่นี่มีไหมครับมีคนอยากได้โน่นไงอ๋อมีแค่นั้นนะครับรุ่นสีขาวหมายถึงอะไรนะครับหลวงตาสีขาวสีแห่งความบริสุทธิ์อ๋อรวมกับสีชมพูคือรักด้วยความบริสุทธิ์ใจอ๋อครับก็ทุกเส้นนะครับหลวงตาร้อยเองทุกเม็ดนะครับแล้วก็ทำนายสู้ครับทำบุญทำบุญแจกค่าจับชายไข่พะโล้แจกทำบุญอ๋อ ครับเหมือนกันหมดโอ้สีชมพูนี่ผลิตไม่ได้แล้วใช่ไหมครับหลวงตาพระที่เป็นเนื้อสีชมพูครับเพราะว่าสีไม่มีแล้วโอ้เพราะฉะนั้นทุกรุ่นที่เป็นเนื้อสีชมพูจะมีแค่นั้นมีแค่นั้นอ่ะอีกหน่อยก็จะหายากนะครับก็หมดแค่นั้นอ่ะครับมีคนถามเรื่องลักษณะของคนที่มีใจเป็นพรหมแล้วนะครับหลวงตาก็ไม่รำคาญนะอารมณ์จะดีๆบางทีท่านก็แกล้งเหมือนกันอ่ะแกล้งรำคาญท่านก็แกล้งว่าแกล้งด่าแต่จริงท่านไม่ได้ข้างในท่านไม่รำคาญไม่ครับไม่อยากให้มันทำไม่ดีอะไรประมาณนั้นมันแล้วแต่องค์อ่ะแต่ถ้าคนสวดไปนานๆเข้าสวดไปนานเข้าทุกครั้งอ่ะสัมผัสพรหมอยู่แล้วสวดเพลินนะสวดเพลินๆเนี่ยขึ้นพรหมฮะแต่มันชั่วคราวแล้วเนี่ยใช่ไหมมันยังทรงไม่ได้ทีนี้มันบันทึกเรื่อยๆอ่ะสวดทุกครั้งบันทึกทุกครั้งเล็กมั่งยาวมั่งสั้นมั่งก็บันทึกนานเข้านานเข้านานเข้าเนี่ยมันก็มากอ่ะมากพอมันมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมันก็เริ่มเบาครับสังเกตว่าความเบามันมาจากไหนมาจากความไม่รำคาญมันเริ่มเบาแล้วเมื่อก่อนรำคาญนานมันก็ลดความรำคาญลงเรื่อยๆจนไม่ได้ยินไม่ได้ยินไม่รับไม่รับอะไรประมาณเนี้ยมันจะเข้าไปในคลื่นที่เราบันทึกไว้นั่นแหละครับเขาเรียกว่าหลบมีที่หลบมีช่องหลบคลื่นที่ไม่ดีไม่หลบเราก็ต้องไปบันทึกในคลื่นที่ไม่ดีต่อถ้าว่าไอ้ตัวหลบคือตัวพรมครับในอนาคตถ้าไปได้เนี่ยอย่าว่าแต่ความไม่ดีเนี่ยความดีก็หลบมันเบามันสบายมันอยู่คนเดียวสบายครับใช่ไหมนั่นคือความสุขที่ท่านพูดอะความสุขคือความสงบนะเมื่อก่อนไม่มีที่ฝึกเมื่อก่อนเราไม่ได้ฝึกแล้วก็รับทุกคืนเข้ามาใส่ตัวโอ้หัวสมองนี่หนักครับ
หนักทุกวันวันนี้โอ้หงุดหงิดโน่นนี่ปุ่งนี่ก็หงุดหงิดถนนวันไหนจะถนนหนทางไหนจะที่ทำงานไหนจะหัวหน้าไหนจะลูกน้องไหนจะลูกไหนจะผัวไหนจะเมียไหนจะโอ้ยตั้งแต่เช้าตกเย็นหัวหนักครับบางทีก็ลืมไปมั่งไม่ลืมไปมั่งเขายังอยู่พอเห็นนั่นละเอาย้อนอีกละเฮ้ยไอ้นั่นเมื่อวานมันว่ากูเอาไปอีกเอามาเคี้ยวเอื้องอีกละมันซึกซ้ำเข้าไปอีกละง่ายๆเนี่ยเนี่ยคือกรรมฐานเนี่ยที่เราต้องรู้ไงครับถ้าเรารู้แล้วเราก็ไม่ต่อใครรู้ก่อนก็ได้เปรียบนะครับอ้าวเขารู้ก่อนก็ไปก่อนรู้ทีหลังก็ไปทีหลังก่อนก็สบายก่อนใช่ครับ